วันที่หนึ่งก็ต้องได้ไปอีกนะที่หนึ่งวันนี้26 27 28 29ต้องได้ไปอีกคุณแดงเขาเปิดสำนักสงฆ์เขาถวายสำนักสงฆ์ครูบาอาจารย์หลายองค์ใหญ่แล้วไอ้นั้นก็มันไอ้โควิดมันระบาดไปทั่วโลกเปล่าโควิดนะฮะออสเตรเลียมีไหมโควิดโคโรนาโควิดถึงเมืองไทยยังไม่มีตายแต่ว่าปรากฏว่าเท่าที่ติดมาเนี่ยตายไปแล้วเป็น 1,000-2,000 แล้วหมอก็ตายก็ว่าหมอก็ตายมันพัฒนาไปของมันอยู่เรื่อยขึ้นอยู่กับความเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่สิ่งมีชีวิตก็ตามสิ่งไม่มีชีวิตก็ตามมันเป็นอยู่ด้วยความเปลี่ยนแปลงพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้นี่เป็นไม่มีผิดเพี้ยนอยู่นั่นแหละแต่อยู่ด้วยความเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรอยู่คงที่สักอย่างแต่หากอายุยาวอายุสั้นอายุเร็วอายุช้าเปลี่ยนไปเรื่อยไม่มีอะไรอยู่ถ้าเป็นสัตว์มีชีวิตก็เรียกว่าวัยวัยเจริญวัยเสื่อมแล้วตายสัตว์ตัวเล็กก็อายุน้อยวัยเจริญเข้ามาแล้ววัยเสื่อมแล้วก็ตายคนก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อยวัยเจริญวัยเสื่อมแล้วก็ตายบนโลกเราที่อายุยาวมากกว่ามนุษย์มีอะไรมีไหมไม่มีนะสัตว์ไหมสัตว์ที่อายุยาวกว่ามนุษย์มีไหมฮะมีไหมอะไรเห็นมีไหมใครเรียนวิทยาศาสตร์สัตว์อะไรที่มันอายุยาวกว่ามนุษย์เนี่ยมนุษย์70 ปี80 ปี100 ปีเนี่ยเต่าละมีไหมเฮ้ยไม่มีนะไม่มีดอกมนุษย์นี่แหละอายุเยอะยืนที่สุดสัตว์มีชีวิตวัยเจริญวัยเสื่อมแล้วก็ตายอยู่ด้วยความเปลี่ยนแปลงเราไม่ต้องเกณฑ์ดูอยู่ด้วยความเปลี่ยนแปลงนี่พระพุทธเจ้าท่านทรงอมตะตั้งแต่สิ่งเปลี่ยนแปลงระยะสั้นให้เราเห็นง่ายๆเหมือนอย่างลมหายใจเข้าหายใจออกของเราเนี่ยเร็วกว่านั้นอีกจิตล็อกแลกล็อกแลกล็อกแลกจิตหักเจริญสติกำหนดจดจ่อให้สงบนิ่งอยู่กับที่ยังพอจะจับได้ว่าพอจะคงที่นานเท่านั้นนานเท่านี้เวลาเราภาวนาให้จิตสงบภาวะแบบนี้ก็ถือว่ายังเกิดตายเกิดตายเกิดดับ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 อย่างต่อเนื่องร่างกายของเราเห็นชัดหน่อยว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกนอกจากนั้นก็ระบบข้างในเข้าไปอีกมันขับมันย่อยเป็นเลือดเป็นลมเงี้ยเป็นเซลล์แล้วมันถูกขับเคลื่อนในตัวของมันสมบูรณ์ด้วยอาหารก็พีขึ้นอ้วนขึ้นเต็มขึ้นบกพร่องอาหารก็ยุบลงเสื่อมลงแฟบลงตายลงเซลล์มันตายก็เซลล์มันตายเซลล์เลยขับถ่ายตัวใหม่ตัวเก่าตัวใหม่ตัวเก่าตัวเก่าตายไปขับถ่ายไปตัวใหม่เกิดขึ้นอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรอยู่คงที่ท่านว่าทุกขังมันอยู่เท่าเดิมไม่ได้มันต้องเปลี่ยนไปทุกสภาพร่างกายของเราอยู่ดีดีสุขสบายเดี๋ยวนั้นมาเกาะเดี๋ยวนี้มาเกาะทำไมถึงมาเกาะเมื่อก่อนทำไมไม่มีก็มันไม่อยู่เท่าเดิมมันไม่อยู่คงที่
ป็นอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเป็นอย่างนี้ท่านให้ดูให้เห็นเพื่อให้เราประมาณก็สิ่งนี้ต้องมีต้องเป็นไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านบอกว่าพวกเรายังเมาในความไม่มีโรคที่เราเจ้าของไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเมาในชีวิตที่ว่าเจ้าของจะไม่ตายเมาในความไม่มีโรคเมาในวัยคิดว่าเจ้าของจะไม่แก่มันคิดว่าจะไม่แก่จริงๆหนามันเป็นหนุ่มเป็นแน่นวิ่งโดดโลดเต้นสะดวกสบายมันคิดถึงความตายที่ไหนวัยเด็กวัยเล็กวัยสนุกเนี่ยมันคิดถึงความตายที่ไหนคือประมาทแต่ความตายความเจ็บกับความตายมีทุกขณะไม่ว่ากลางวันไม่ว่ากลางคืนไม่ว่าวันนี้วันหน้าวันไหนแต่วัยของเรามันพัฒนาไปตามลำดับระยะเวลาของมันถ้ามันอยู่ได้วันพรุ่งนี้วันมะรืนนี้เดือนนี้เดือนหน้าปีนี้ปีหน้าและหลายปีต่อไปอีกก็ถือว่ามันแก่ชราไปตามวัยไปถ้ามันเจริญก็ยิ่งเจริญไปตามวัยไปถ้ามันสุดโทรมก็สุดโทรมไปตามวัยไปแต่ความเจ็บกับความตายเนี่ยไม่บอกไม่บอกวันนี้พรุ่งนี้แก่เจ็บตายวันพรุ่งไม่บอกท่านจึงไม่ประมาทคำว่าประมาทก็คือไม่ได้คิดถึงเลยพอไม่คิดถึงเลยก็ไม่สร้างคุณงามความดีสนุกสนานเพลิดเพลินประกอบการทำเพียรชั่วช้าลามกสารพัดสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ทำล่วงไปเฉยๆมันเป็นกรรมมันเป็นเวรเป็นกรรมทำลงไปแล้วมีผลตกค้างเหลืออยู่ไม่เคยสูญหายไปไหนท่านจึงให้ระวังที่สุดพอเราเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิปั๊บบางทีบางอย่างบางเรื่องถึงไม่เปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิเราก็ทุกตั้งแต่เป็นอยู่นี้แหละลงไปประกอบกรรมทำเข็นเป็นทุกตั้งแต่เป็นอยู่นี้แหละตายไปแล้วไปได้รับโทษที่สถานะหนึ่งในโลกวิญญาณไปเสวยกรรมโดยตรงแล้วนั้นเราอยู่อย่างเงี้ยมันเป็นกรรมที่เราช่วยเหลือกันได้ยังไปถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำในคุกในตารางก็ยังมีญาติมีพ่อมีแม่ไปเยี่ยมมีวันเวลาที่จะหมดแล้วก็ออกมาแต่ถ้าไปปรโลกเนี่ยอยู่คนเดียวโดดเดียวเนี่ยนรกคุมนั้นคุมนั้นไม่มีใครอ่ะจะมีใครไปเยี่ยมจะมีใครเอาอะไรไปช่วยอยู่เงี้ยเอานู้นไปให้เอานี้ไปเยี่ยมเอานั้นไปเยี่ยมนี่ท่านถือว่าช่วยเหลือกันได้หรือไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเจ็บไข้ได้ป่วยแน่ก็ช่วยเหลือกันได้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มีอยู่ไม่มีกินไม่มีนุ่งห่มก็ยังมีอีกฝ่ายหนึ่งช่วยเหลือกันได้ยื่นให้กันได้อย่างสดๆร้อนๆแต่โลกวิญญาณช่วยไม่ได้ใครได้ทำอะไรไว้ก็ได้ใช้สอยสิ่งเหล่านั้นแม้แต่คนอื่นยื่นให้ก็ไม่ได้เอามือไปแตะปั๊บเมาร้อนเมามีอย่างเดียวญาติทำบุญแล้วทิศบุญไปให้คือญาติทำความดีเรื่องของความดีมันเป็นกระแสของจิตสองเป็นพลังกระแสของจิตกระแสของใจท่านพูดถึงพระโมคคัลลานะเวลาท่านไปนรกเนี่ยไฟในนรกเนี่ยมอดเลยดับทำให้สัตว์นรกอยู่เย็นเป็นสุขชั่วการชั่วคราวแล้วท่านขึ้นมา ลุกไหม้เหมือนเดิม บุญบารมีของท่านยุคหลังมานี่ก็มีพระมาลัยนะเวลาท่านไปนรกเนี่ยนรกไฟในนรกเนี่ยดับหมดมันก็บารมีช่วยกันได้แค่นี้เองทำไมถึงช่วยมาได้หมดเพราะกรรมของเขาไม่มีอะไรที่จะไปชดใช้กรรมแทนกันได้กรรมที่เราพอมองเห็นในโลกมนุษย์นี้ไม่มีอยู่ไม่มีกินเนี่ยคนอื่นก็เอาไปให้ได้คนนั้นก็ให้ทีคนนี้ให้ทีคนนั้นให้ทีคนนี้ให้ทีเหมือนอย่างที่เราเห็นอุทกภัยบ้างไฟไหม้บ้างประสบวิบัติเหตุอย่างนั้นอย่างนี้บ้างแผ่นดินไหวเงี้ยก็ไปช่วยเหลือกันไปข้าพอได้อยู่ได้กินมีคนอื่นไปช่วยได้อยู่ในโลกที่มองเห็นกันช่วยๆกันได้แต่ไปในโลกหน้านี่มองไม่เห็นญาติไม่รู้อยู่ที่ไหนกันไม่รู้แหละของใครของใครอยู่สุขสบายก็ทุกอย่างลำบากก็ของใครของมันทำอะไรก็ไม่ได้ถ้าเกิดต่างคนต่างกินก็มีอยู่มีกินของใครของเราออกไปเรามีอะไรกินไม่มีอะไรกินก็นั่งอดนั่งอยากอย่างนั้นเปรตจะหิวเป็น
เป็นพุทธันดรพุทธันดรหิวเลดหิวหิวเป็นพุทธันดรอยู่ยังไงเนาะมันไม่ชินเลยกับความหิวนั่นน่ะอยู่เป็นกับกับเป็นพุทธันดรมันไม่ชินกับความหิวน่ะหึเหมือนเราอิ่มเหมือนเราชินกับความอิ่มเนี่ยมันจะไม่ชินเลยกรรมท่านพูดถึงสันนรกเนี่ยนรกน้ำกรดเนี่ยมันมีสิ่งสูงชันสัตว์ทั้งหลายก็ปีนป่ายอยู่นั่นแหละทำไมถึงไปปีนป่ายกรรมต้องไปปีนป่ายมันชันเนี่ยปีนป่ายไปปีนมาปีนป่ายมาไปเจอกันหิวอยู่แล้วเนี่ยหิวคิดว่าเป็นอาหารไหลปลุกพล้ำกันลุดตกลงมาลงกระทะน้ำกรดเจ้าละลายหายหมดบัดขึ้นมาอีกเป็นวิธีการทรมานทรมานความเลวทรมานความชั่วของใจของคนโอ้ท่านพอแต่ท่านพูดเอาไว้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันไปจากตัวเดียวนี่แหละเราพูดเรื่องเหล่านี้เราเห็นความสำคัญของทานของศีลทานช่วยให้เรามีอยู่มีกินให้ไว้แล้วถือว่ามีทานคนที่ให้ไว้แล้วถือว่ามีทานคนรักษาศีลไว้แล้วถือว่าเป็นผู้มีศีลทานศีลให้ช่วยเราได้เพราะสิ่งที่ช่วยผลักดันให้เราไปเกิดในภพภูมิต่างๆนั้นคือตัณหากิเลสตัณหาศีลบัญญัติขึ้นมาเพื่อระงับดับตัณหาถึงจะเป็นปลายเหตุมันก็ช่วยตัดรากตัดเหง้าของกายกรรมได้วจีกรรมได้ศีลทุกๆประเภทนี่เอามาปกป้องเอามาเป็นอาภรณ์ประดับกายของเราประดับวาจาของเราดูไปแค่ศีล5ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามนี่ก็ช่วยลดเวรลดภัยลดบาปลดกรรมมากเท่าไหร่วาจาคำพูดไม่พูดเท็จพูดอย่าพูดส่อเสียดไม่พูดยุโยงส่งเสริมปลิ้นปล้อนหลอกลวงต้มตุ๋นเนี่ยไม่ช่วยมันช่วยลดผลเพิ่มของเวรภัยบาปกรรมสุราเมรัยเนี่ยประสาทสมองของเรามันเป็นส่วนน่าจะเป็นส่วนประสานกับจิตของเราพอประสานมันเสียปั๊บเนี่ยจิตเอามาใช้อะไรก็ไม่ได้จิตที่เคยอยู่ตามปกติลงประสาทสมองเสียวิกลวิการปั๊บ ใช้ไม่ได้แอลกอฮอล์เวลากินไปแล้วมันไปทับประสาทสมองทำให้คนคนนั้นหมดความรู้สึกหรือมีความรู้สึกอยู่แต่คุมสติไม่อยู่สตินี้จะเลยเปิดเปิงไปไหนหมดก็ไม่รู้เกิดขึ้นจากวัตถุไปทับวัตถุมีส่วนเสียหายไปถึงนามคือจิตเข้ามาใช้รูปขันธ์อันนี้ไม่ได้รับความสะดวกสบายจนความมันจะหมดฤทธิ์ท่านจึงว่าเป็นโทษมีโทษนี่คือทำทุกข์ทำโทษให้กับตัวเองเรารักษาศีลแค่5ข้อเนี่ยโอ้ทำกายกรรมของเราให้บริสุทธิ์วจีกรรมของเราให้บริสุทธิ์นี่ตัณหานะระงับดับปลายเหตุของตัณหาปลายเหตุมันแสดงออกมาไม่ได้ประถูกรักษาศีลปิดป้องคุ้มกันเอาไว้ดีดดิ้นอยู่ที่ใจถ้าให้เอาใจมาทำงานเนี่ยไม่ปล่อยให้อยู่โดยลำพังเอาใจมาทำงานเอาธรรมมากำกับพุทโธ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 ให้มันนึกมันคิดอยู่แต่กับอารมณ์ธรรมไม่งั้นมันนึกเลื่อยเปื่อยสารพัดตามใจชอบของมันตัณหามันพานึกตัณหามันพาอยากตัณหามันพาดิ้นความอยากภายในจิตของเราเนี่ยเนื่องจากว่าจิตมันติดอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็ดิ้นรนไปหาความสุขติดความสุขมันดิ้นรนไปหาความสุขจิตมันดิ้นรนไปหาความสุขจิตมันดิ้นรนไปหาความชอบใจจิตมันดิ้นรนไปหาความสุขด้วยเหตุที่มันดิ้นรนนั่นแหละมันถึงอยู่ไม่เป็นสุขแต่ถ้าจิตดวงนี้ถูกปลุกด้วยตัวของตัวเองตื่นขึ้นมาเช่นอย่างเจตจำนงเจตนาตั้งสติปลุกขึ้นมาปั๊บจิตนี้ก็จะตื่นรู้โรคทำให้เกิดอารมณ์ที่เด่นชัดขึ้นมาด้วยงานคือพุทโธ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 นี่ไม่ใช่กิเลสนะพุทโธเป็นอารมณ์ธรรมเวลาถึงขีดถึงขั้นจิตสงบเต็มที่จิตตื่นจิตรู้จิตเบิกบานเนี่ยตัณหาสงบตัณหานี่เป็นสมุทัยนำไปสู่ความทุกข์ทุกขสมุทโย
ุกขมุตโยทุกขสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์สมุทัยเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ชีวิตของเราแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยคือกองทุกข์เกิดขึ้นจากตัวนี้แหละเพราะตัวนี้มันนำไปสู่ภพตายไปตายปั๊บมันไปกับจิตจิตไม่ตายแต่พฤติกรรมทั้งกายกรรมวจีกรรมทั้งมโนกรรมจิตอมแปรไปมันอมไปได้ยังไงก็ตอนมันสร้างมันเอาใครที่ไหนมาสร้างก็จิตผู้รู้ตัวนี้แหละเป็นผู้สร้างมันสร้างมาผ่านกายกรรมมันสร้างมาผ่านวจีกรรมแล้วมันดิ้นอยู่ข้างในก็มันตัวเองตัวมันเองเป็นผู้ทำแล้วทำให้เราต้องได้รับผลของกรรมได้ยังไงมันจะไม่ได้รับได้ยังไงพฤติกรรมกิริยาต่างๆเหล่านี้การกระทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจทั้งเรียกว่ากรรมกิริยาที่ทำนั่นแหละคือการกำลังลงมือประกอบกรรมทำลงไปแล้วตกผลึกเป็นวิบากตกผลึกเป็นวิบากก็ตัวนั้นเป็นผู้ดำริกรรมด้วยเหตุที่ตัวนี้ไม่เคยดับสูญหายไปไหนไปอุบัติที่ไหนกรรมมันตามไปกับตัวนี้แหละผลสะท้อนกลับที่เจ้าของเคยทำนั่นคือผลของกรรมเรื่องของกรรมเรื่องของเหตุของผลอันเดียวกันเหมือนอาหารที่กำลังจะเข้าปากลงท้องก็ไปถูกขับย่อยสลายไปเป็นเลือดไปเป็นเนื้อไปเป็นนู่นเป็นนี่อิ่มน้ำสำราญได้เรียวได้แรงมันไปจากสิ่งนี้เหตุไปจากสิ่งนี้แล้วก็ผลก็ตามมานี่มันไม่เคยสูญหายไปไหนเรื่องของกรรมเราพิจารณาอย่างนี้มันทำให้เราเข้าใจละเอียดขึ้นทำให้เราสำรวมระมัดระวังกรรมของเราได้ใครสำรวมระมัดระวังกรรมของตัวเองได้คนนั้นจะเป็นคนไม่ประมาทจะไม่เมาในความไม่มีโรคเกี่ยวกับเจ้าของจะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเมาในความไม่เจ็บเมาในความไม่ตายคิดว่าเจ้าของจะไม่ตายเมาในชีวิตคิดว่าเจ้าของจะไม่ตายเมาในวัยคิดว่าเจ้าของจะไม่แก่เมาจริงๆนะถ้าไม่ได้พิจารณาตามหลักพุทธเจ้าท่านสอนเมาก็คือมัวเมาไม่ใช่เมาเมล็ดเคะขาเหมือนอย่างเมาเหล้าเมาคือมัวเมาขาดสติขาดปัญญาพิจารณาทำอะไรตามใจชอบตามพลังความอยากความริรนทยทยานของตัณหาในหัวใจนี่เรามันดูต้นตอเหตุสุขเหตุทุกข์แท้จริงคือตัวนี้พิจารณาเห็นเพื่อจะได้ไม่ประมาท